ขอความร่วมมือนะครับขอวิงวอนให้สายการบินทั้งหลายนะครับหยุดโปรโมชั่นนะครับนะครับตอนนี้ไม่ใช่ว่าคนไม่เดินทางก็ออกโปรกันใหญ่เลยเพื่อให้คนไปเที่ยวโดยที่ไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมานะครับไปกับญี่ปุ่น 2,000 3,000 นี่คือค่าตั๋วถูกนะค่ารักษาแพงนะครับค่าเสียโอกาสแพงมหาศาลแล้วเกิดไปรับเชื้อเต็มๆมาอาจจะได้ไปเที่ยวครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นต้องหักห้ามใจครับเมืองไทยยังมีอีกหลายแห่งที่สามารถไปเที่ยวได้นะครับแล้วก็เป็นการที่บ่นๆกันบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแหล่งท่องเที่ยวรายได้ท่องเที่ยวมันหายไปนะครับจากต่างประเทศในเมื่อต่างประเทศตอนนี้เขาก็ไม่มาครับคนไทยพวกเรากันเองก็ไปเที่ยวกันเองไปเที่ยวในประเทศไทยให้เงินมันหมุนสะพัดระหว่างกันเองนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่น่ารักเป็นสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกันเที่ยวกันในเมืองไทยนะครับมันก็ดีกว่าที่เราจะมาบ่นว่ารายได้ท่องเที่ยวจากต่างชาติไม่มีแล้วเราก็ยังห่วงจะไปเที่ยวต่างประเทศอยู่นะครับเงินบาทมันก็อ่อนลงไปแล้วไปก็ไม่ได้ประหยัดอะไรกันมากมายนะครับแล้วก็อยากให้คำนึงถึงความจำเป็นหรือสถานการณ์ในประเทศในวันนี้ท่านไปท่านก็ไม่สนุกหรอกครับไปเที่ยวโดยเฉพาะไปเมืองที่เป็นกลุ่มเสี่ยงฮอกไกโดก็เป็นเมืองที่มีติดเชื้อมากที่สุดนะครับในญี่ปุ่นนะครับซึ่งแล้วก็มีควรจะต้องดูแลตัวเองกันด้วยการป้องกันควบคุมโรคนะครับติดต่อเนี่ยระดับติดต่อและติดต่อเป็นแพนเดมิกคือติดต่อข้ามชาติแบบนี้เนี่ยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายสาธารณสุขที่จะตามไล่เก็บไล่ป้องกันอย่างเดียว